กองทัพบกช่อง5ร่วมกับกรุงเทพมหานครเสนอรายการกรุงเทพมหานครแห่งความสุขสวัสดีครับคุณผู้ชมคงจะทราบกันดีว่ากรุงเทพมหานครมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กและเยาวชนในโครงการเมืองหนังสือโลกมาอย่างต่อเนื่องครับเช่นเดียวกับวันนี้ที่สุขใจจะนำคุณผู้ชมไปติดตามอีกหนึ่งกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านการอ่านเช่นกันครับกรุงเทพมหานครได้รับการคัดเลือกจากยูเนสโกให้เป็นเมืองหนังสือโลกในปี2556ซึ่งได้ดำเนินการตามแผนงานและภารกิจที่เสนอต่อคณะกรรมการคัดเลือกเมืองหนังสือโลกโดยหนึ่งในภารกิจสำคัญคือการส่งเสริมการอ่านในเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างรากฐานและวัฒนธรรมการอ่านเพิ่มขึ้นครับนอกจากนี้ยังต้องเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนหรือ AC ซึ่งเป็นเรื่องที่ทุกคนควรเรียนรู้โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนควรจะมีสื่อที่ดีและได้รับการส่งเสริมความรู้ทางด้านนี้อย่างเหมาะสมกับช่วงวัยครับโดยล่าสุดกรุงเทพมหานครได้ริเริ่มโครงการนิทานอาเซียนแสนสนุก2ภาษาผนวกกิจกรรมบูรณาการเด็กปฐมวัยซึ่งเกิดจากความร่วมมือของภาคีเครือข่ายที่ต้องการสร้างสรรค์กระบวนการอ่านนิทานแสนสนุกสำหรับเด็กและเยาวชนที่มีเรื่องราวสอดคล้องต่อเนื่องกันทั้งหมด6เล่มครับตั้งแต่รู้จักอาเซียนท่องแดนอาเซียนมหัศจรรย์อาเซียนเธอฉันเรานั้นคืออาเซียนอาเซียนของเราและรวมพลังอาเซียนครับซึ่งจัดทำขึ้น2ภาษาคือภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจทั้งทางด้านภาษาและคติสอนใจที่เหมาะสมกับช่วงวัยของน้องๆ นั่นเองครับขณะเดียวกันยังมีแบบฝึกหัดเตรียมความพร้อมชุดกิจกรรมบูรณาการเพื่อส่งเสริมเตรียมความพร้อมให้เด็กปฐมวัยช่วงอายุระหว่าง 3-6 ปีมีทักษะพัฒนาการและศักยภาพที่พร้อมจะก้าวสู่ช่วงชั้นที่สูงต่อไปครับสำหรับการจัดทำหนังสือนิทาน2ภาษาและชุดกิจกรรมบูรณาการนี้ได้รับความร่วมมือจากธนาคารกรุงเทพและสำนักพิมพ์ประพันธ์สารในการจัดทำและจะนำไปมอบให้กับโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง438แห่งห้องสมุดประชาชน37แห่งและห้องสมุดเคลื่อนที่8แห่งโดยมีหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นตัวแทนรับมอบและนำส่งต่อให้กับผู้อำนวยการสำนักการศึกษาและผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวต่อไปครับสุขใจเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยนะครับที่น้องๆเด็กและเยาวชนจะมีสื่อที่ดีใช้ในการเสริมสร้างความรู้และแรงบันดาลใจปลูกฝังนิสัยรักการอ่านรวมทั้งสามารถนำความรู้ต่างๆเหล่านี้มาปรับใช้ในชีวิตจริงได้เป็นอย่างดีครับกรุงเทพมหานครยังมุ่งมั่นตั้งใจที่จะผนึกกำลังความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายต่างๆในการร่วมกันพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานครมีความสุขในมหานครแห่งนี้นั่นเองครับต้องขอขอบคุณธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนสำนักพิมพ์ประพันธ์สารที่ได้ร่วมมือกับกรุงเทพมหานครอีกครั้งหนึ่งเป็นปีที่5นะครับในการที่จะมอบหนังสือดีๆให้แก่นักเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครขณะนี้438แห่งนะครับแล้วก็ให้แก่เด็กและเยาวชนที่ใช้บริการในห้องสมุดของกรุงเทพมหานครก็ต้องขอขอบคุณธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนเป็นอย่างยิ่งที่ได้เพิ่มการสนับสนุนทางด้านงบประมาณนะครับซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกรุงเทพมหานครในการที่จะส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีหันมาอ่านหนังสือมากขึ้นแล้วก็มีวัฒนธรรมในการอ่านครับการดำเนินกิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริมและสร้างวัฒนธรรมในการอ่านของกรุงเทพมหานครและภาคเครือข่ายมุ่งหวังเพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งการอ่านที่มีนักอ่านเพิ่มขึ้นและมีหนังสือที่ดีมีคติสอนใจเสริมสร้างให้เกิดความฉลาดทางอารมณ์เสริมทักษะชีวิตและก่อให้เกิดทักษะการเรียนรู้อย่างรอบด้านเติบโตอย่างมีคุณภาพในมหานครแห่งความสุขแห่งนี้สวัสดีครับร่วมสร้างมหานครแห่งความสุขกับกรุงเทพมหานครร่วมกันรักกรุง